สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปานก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวนะคะที่เราปลูกเอาไว้เก็บกินเองเนี่ยค่ะบำรุงยังไงนะคะไม่ให้มีแมลงมารบกวนให้พืชผักของเรานะคะใบเขียวใบงามค่ะแล้วก็ป้องกันพวกแมลงหนอนเพี้ยด้วยแบบวิธีง่ายๆกันเลยนะคะเราก็จะไปดูกันเลยค่ะก็จะใช้น้ำสาวข้าวค่ะในน้ำสาวข้าวก็มีประโยชน์มากมายเลยทำให้พืชผักของเรานะคะลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามค่ะเร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยนะคะต่อมายาปังก็จะใช้ยาพารานะคะ1เม็ดค่ะส่วนน้ำสาวข้าวนะคะมีมากมีน้อยใช้ได้เลยค่ะยาพาราของเราเนี่ยค่ะแป๊บเดียวนะคะก็ละลายแล้วเนาะบีบีเขาก็ละลายแล้วง่ายมากเลยนะคะยาพาราแก้พืชใบเหลืองใบหยิกใบงอต้านทานโรคเล็กๆนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็ละลายเนาะใส่ลงไปในน้ำซาวข้าวเลยต่อมายาปังก็จะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมคูตาเมตนะคะเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตติดดอกติดผลนะคะยาปังก็จะเอาใส่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใช้เกลือด้วยนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชผักของเราเนี่ยค่ะยาปังก็จะเอาใส่1ช้อนชานะคะกาวเนาะก็ประมาณนี้นะคะจะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะป้องกันพวกแมลงนอนเพี้ยต่างๆเนาะเอาใส่นะคะ1ช้อนโต๊ะพอดีหมดนะคะยาปังก็ใช้น้ำใส่เขย่าขวดจะได้ประมาณนี้ค่ะจะใส่หมดเลยนะคะเพราะว่ามีนิดเดียวเนาะก็เอาใส่ลงไปเลยเราก็คนนะคะส่วนผสมทั้งหมดเลยค่ะให้เข้ากันให้ดีไปผสมน้ำอีกนะคะน้ำ10ลิตรค่ะถังละ5ลิตรนะคะยาปังก็จะแบ่งครึ่งเนาะนะคะเอาเทใส่ไปเลยเราก็จะไปลดกันเลยค่ะท่านผู้ชมจะใช้ฉีดพ่นก็ได้นะคะมะเขือนะคะที่ยายปันใช้ลดไปนะคะกำลังติดดอกเลยใช้ลดไปแล้วนะคะ2ครั้งค่ะอันนี้ครั้งที่3ใช้ลดแบบนี้เลยนะคะบำรุงไปด้วยแล้วก็ป้องกันพวกแมลงไปด้วยค่ะต้นนี้ด้วยนะคะมะเขือของเรานะคะจะได้ติดดอกติดผลผลดกใบงามค่ะมาดูกันจ้ากระถางนี้นะคะเย็บปานหว่านเมล็ดผักเอาไว้เนี่ยค่ะฝนตกแค่นั้นเองนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยค่ะแมลงกัดกินใบเป็นรูหมดเลยนะคะเย็บปานก็จะใช้ลดค่ะเราก็จะใช้รดนะคะอาทิตย์ละ3ครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นพริกนะคะใช้รดได้เลยค่ะตัวผู้นะคะตังก็ปลูกใส่ถุงเอาไว้นะคะกำลังใบเขียวใบงามเลยกำลังเลื้อยขึ้นตัวฟักยาวนะคะใช้รดเอาไว้เลยนะคะสวนครัวทุกชนิดนะคะถ้าเกิดเราป้องกันแมลงหนอนเพี้ยเอาไว้แล้วก็บำรุงเอาไว้เนี่ยค่ะพืชผักของเราก็จะไม่มีแมลงมารบกวนนะคะจะปานใช้ลดไปนะคะใบเขียวใบงามมากเลยนะคะลองทำใช้ดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ